เรื่องทางด้านเศร,รษฐกิจกรกร,ก,รก็เตรียมยื่น6ข้อเสนอต่อพักการเมืองและเสนอต่อรัฐบาลในอนาคตด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นําไปใช้ขับเคลื่อนเศร,รษฐกิจและแก้ปัญหาในการดําเนินธุรกิจครับนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อ,อทอเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกรกรประจําเดือนพฤษภาคมนอกจากจะพิจารณาในวาระปกติแล้ว ยังมีวาระพิเศษสืบเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในวันที่14พฤษภาค,คมนี้หลายพักการเมืองอยู่ระหว่างการหาเสียงกกรจึงจัดทําข้อเสนอต่อพักการเมืองเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแก้ปัญหาในการดําเนินธุรกิจ6ประเด็นหลักด้วยกันคือ1ด้าน competitiveness เช่นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืน 2. ด้าน Ease of Doing Business เช่นปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตภาครัฐและที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ 3. ด้านดิจิทัล Transformation เช่นส่งเสริมการเป็นเทคโนโลยีับ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีซึ่งจะมีโอกาสสูงที่จะดึงเม็ดเงินและลงทุนระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทย 4. ด้าน human development เช่นการเพิ่มผลิตภาพแรงงานหรือ labor productivity ควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากลและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไทยและต่างด้าว 5. ด้าน SME เช่นสนับสนุนให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและเร่งการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจ 6. ด้าน sustainability เช่นขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG และการจัดทำแผนรองรับปัญหาการขาดแคลนอาหารแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน เน้นการมีวินัยด้านเครดิตและการเสริมความรู้ด้านการเงินนายเกรียงไกรบอกว่าก็กรอกังวลความเสี่ยงภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกซึ่งมีสาเหตุเกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมและอาจรุนแรงติดต่อกันมากถึง3ปีปรากฏการณ์เอลนินโยในครั้งนี้จะทำให้เกิดคลื่นความร้อนและภัยแ้งเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงและทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนดังนั้นก็กรอจึงเห็นควรให้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งระยะเร่งด่วน3ปีและระยะยาวเพื่อวางมาตรการรับมือภัยแล้ง และเร่งรัดโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จตามแผน